คนนึงได้รับสิ่งของนั้นนะครับเขานำไปใช้ประโยชน์แม้คนเดียวก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์กับเราแล้วครับแล้วถ้าหากว่าเราทำเยอะๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆและต่อเนื่องเรื่อยๆผมคิดว่าโครงการนี้น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กหลายคนเลยครับผมชื่อนายวัฒนาสุบิดาครับเป็นคนขอนแก่นครับผมปัจจุบันผมเป็นอาสาสมัครของยูนิเซฟแห่งประเทศไทยครับครับว่าอาสาก็หมายถึงว่าเรามีจิตใจที่จะไปทำงานสิ่งนึงโดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองครับสืบเนื่องจากผมเป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นครับก็เลยมีส่วนร่วมเข้าไปในการเวิร์กช็อปงานยูนิเซฟครับผมซึ่งผมเห็นว่าการทำงานเนี่ยเกี่ยวกับโควิดนะครับป้องกันโควิด-19 ที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะกลับมาในอีกรอบนึงนะครับซึ่งในอุปกรณ์ของผมที่ร่วมกันออกแบบกับคนในชุมชนกับอาสาสมัครในชุมชนก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการแปรงฟันนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ด้านการเรียนอุปกรณ์ดินสอสมุดปากกาสีไม้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยครับเพราะว่าเด็กก็ต้องมีพละกำลังที่แข็งแรงมีการประกาศรับสมัครในชุมชนของเราครับว่าต้องการอาสาสมัครมาช่วยงานแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ไปว่าเราทำเพื่อเด็กนะเราไม่ได้มีงบประมาณช่วยเหลือให้เราให้คุณมาช่วยเราด้วยใจก็จะมีหลายท่านอาจจะเป็นอสม.ด้วยครับแล้วก็คนในชุมชนเองครับแล้วก็มีทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดครับมาช่วยงานชื่ออรุณคำขวาค่ะมาตั้งแต่ 6-7 ปีแล้วค่ะเป็นอสม.ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นซีกีดูแลผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะแม่ก็ไปสอนให้ล้างมือนะคะวาดรูประบายสีแปรงฟันได้พาน้องๆทำค่ะเพราะว่าหัวหน้าโทมัสอ่ะพาไปก็เลยบอกให้สอนให้ทำเลย ก็อยากจะให้นำมาสู่บ้านของพวกเราอีกค่ะชื่ออรุณจันทีบางจ้าชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงหลานแล้วก็ทำไร่ทำนาตามปกติเขาก็พอดีเขาเอากิจกรรมตัวนี้มาเขาก็เลยโทรไปถามป้าเข้าร่วมไหมก็เลยเข้าร่วมโทมัสสอนวิธีให้ลูกให้หลานน่ะล้างมือให้ถูกวิธีล้างมือ7ขั้นตอนแล้วก็แปรงฟันให้ถูกวิธีโตขึ้นมาตามหลังเขาเนี่ยสิได้มีอนาคตมีมาพัฒนาหมู่บ้านของเขาแบบโทมัสค่ะก็ดีค่ะก็ดีเขาเป็นคนจิตใจดีเนาะในปัจจุบันนี้มีสิ่งอบายมุขต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจของเขาและผมคิดว่าถ้าหากคนนึงจะสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเกราะป้องกันให้เขาแข็งแรงแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าได้ผมคิดว่ากิจกรรมนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้สามารถที่จะช่วยเขาได้ครับฉันคือยูนิเซฟ